นี่ก็เป็นวิวของกินซ่านะครับจากโรงแรม Imperial มาดูวิวกันตรงนู้นตึกนู้นเห็นไหมครับปลายาคูนะฮะน้ำเปรี้ยวยาคูอันนี้ก็เป็นชิเซโดฟารากาโมนะครับอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟแต่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอันนี้ก็เป็นฮิบิยะฮิบิยะพาร์คใกล้ๆนะฮะมาเรื่อยๆสวัสดีจะไปแล้วเหรอ2 นาทีอันนี้ก็เป็นบิ๊กแคมีล่าบิ๊กแคมีล่านี่รถไฟนะครับนั้นโตคิวพาซ่านี่ผมชอบโตคิวพาซ่าเก๋ๆห้างเก๋ๆมิตซูโกชิอยู่ข้างหลังโตคิวพาซ่านี่เขาไม่ได้เช็ดกระจกนะก็เลยดูสกปรกชิเซโดสำหรับสาวๆชิเซโดซาร่านะครับยามาฮ่านู่นยามาฮ่าอยู่ข้างหลังนู่นนี่นะครับตอนนั้นก็เป็นกินซ่า9มั้งยามาฮ่าฮะมัตสึยะกินซ่า2ดูวิวเว็บยิ้มหน่อยนี่ก็เป็นโตเกียวทาวเวอร์นะครับอยู่ตรงนั้นโตเกียวทาวเวอร์งมินมินแล้วเป็นไรให้เขาขึ้นปะไม่มีอะไรไอ้ปอบนั่นชอบห้างนี้ผมชอบห้างนี้ขนมญี่ปุ่นโตคิวพาซ่าเขาชอบเอาไปชีสอ่ะอันนี้ให้ชีสเลยชอบรถไฟรถไฟจะดึกเหมือนไส้เดือยไหนๆมาแล้วก็พามายังไม่ได้อาบน้ำเลยไม่คืนคิดแตกเลือดท้องไม่ดีนะครับพามาชมห้องแล้วกันเวฟนี่โตแล้วยังเอาหมอนมาอีกดูห้องนอนเงียบแล้วผมด้วยดีมากห้องมันต่อกันได้2ห้องนะครับ connecting room วิวมีห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็มีห้องส้วมก็ดีนะอย่างคนหนึ่งอาบน้ำอีกคนก็ขี้ไปไม่ต้องนั่นกันนะครับเอาละให้ดู2เตียงนะครับผมเตียงลูกชายเตียงหนึ่งมีที่นั่งนะครับแหวนทักทายหน่อยเดี๋ยวเราจะไป
ชินจูกุอะตอนแรกว่าจะไปทำรองเท้าแต่ไม่เอาแล้วต้อง 6-8 สัปดาห์ขี้เกียจทำอ้าวไหนบอกจะทำก็มันต้อง 6-8 สัปดาห์เรานึกว่าทำแล้วก็ได้เลยไม่มีทางเออเขาไม่มีทางเนี่ยไอทิปอัดเสียงนะถ้าพี่นักดุนนะดุนจะขอโทษสัตว์พี่นักเปิดคลิปโอ้ยล่วงโอเคไปแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอกพากินและเที่ยวอันนี้เราพาเที่ยวต้องดีละด้วยเป็นวิวจากโรงแรม Imperial นะครับแล้วก็จะมีคลิปดีๆอย่างนี้ให้ตลอดอย่าลืมกดไลค์ต้องมีกีฬาด้วยกดแชร์กด Subscribe ต้องมีกีฬากีฬาด้วยโอเคต้องมีดนตรีด้วยได้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีบ๊ายบาย